สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาร้อยมาลัยตัวนี้นะคะมาลัยดอกรักอันนี้เห็นเขาเรียกว่าเกี้ยวดอกรักนะคะอันนี้มันจะเป็นเกลียวๆขึ้นไปตรงนี้นะคะนี่นะคะตัวที่เราจะเอาแบบตัวอื่นมาต่อนะคะก็คืออันนี้เราทำมาลัยรูปหัวใจแล้วก็จะเอาหัวใจมาแปะก็คือตัวนี้นะคะวิธีการก็คือเราจะใช้ดอกรักที่มันหุ้มอยู่ในนี้นะคะที่มันยังมีเปลือกหุ้มอยู่นะคะแล้วก็แกะออกมาอย่างนี้นะคะแกะออกมาเสร็จแล้วเราก็อย่างเบามือนะคะเสร็จแล้วเราก็จับตรงนี้นะคะเห็นไหมคะจับตรงนี้เสร็จแล้วเราใช้มือเนี่ยดึงตัวเนี้ยนะคะเดี๋ยวมันไปโฟกัสข้างหลังเราใช้มือดึงข้างเนี้ยเราต้องออกแรงนะข้างนี้เราจับไว้อย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะก็แบะออกนี้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ดึงไปอย่างนี้นะคะเราใช้มือ2นิ้วเนี่ยออกแรงดึงอย่างนี้นะคะนะออกแรงเราอย่าไปฉีกข้างหน้าเดี๋ยวมันจะแบบเป็นรอยฉีกที่แบบไม่สวยนะคะใช้ตัวนี้ดึงตัวนี้ลงไปด้วยนะคะตัวนี้จับไว้นะคะค่อยๆดึงปึ๊บอย่างนี้นะคะได้อย่างนี้เราก็เก็บไว้ไอ้ตัวเนี้ยเราจะเก็บไว้ร้อยรัดข้ออีกนะคะตัวนี้นะคะเราเก็บไว้นะคะต่างหากแยกไว้ต่างหากนะคะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะสำหรับพวงมาลัยตัวนี้เราจะใช้อยู่ที่ประมาณไม่ต้องประมาณถ้าจะใช้อันเล็กหน่อยก็นับมา50ดอกนะคะ50ดอกถึง60ดอกนะคะแล้วแต่ว่าจะใช้วงใหญ่หรือวงเล็กนะคะอันนี้ครูใช้อยู่ที่60ดอกนะคะเอามาแกะแล้วก็เตรียมตัวเข็มไอ้ได้ร้อยมาลัยนะคะได้ร้อยมาลัยแล้วก็เข็มร้อยมาลัยแบบบางนะคะแบบบางเราไม่ใช้แบบหนาอย่างนี้แล้วก็ตัดใบตองฉีกใบตองขนาดกว้าง1นิ้วนะคะหรือเล็กกว่าเพราะว่าตัวเนี้ยเรามันเล็กเราไม่จําเป็นต้องใช้แป้นใหญ่นะคะอันนี้นะแป้นเล็กๆแล้วก็มาพับแป้นร้อยมาลัยก็พับกลับไปกลับมาเฉยๆนะคะอย่างนี้นะคะพับกลับไปกลับมาอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ชำนาญเรื่องของการร้อยมาลัยนะคะก็พอทำได้แค่นั้นเองนะคะแต่ว่าก็ถ้าใครสามารถพัฒนาฝีมือได้สวยขึ้นก็สามารถที่จะขายได้นะคะทำขายได้เลยคู่หนึ่งเขาแพงนะคะมาลัยบ่าวสาวเนี่ยแล้วก็เก็บเข้าไปนะคะก็จะได้แป้นร้อยมาลัยลักษณะแบบนี้นะคะอ้าวขาดซะละดึงแรงประมาณนี้นะคะเนี่ยอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราเตรียมน้ำไว้ด้วยนะคะเตรียมน้ำไว้ทำอะไรไว้จุ่มมือเราจะไม่ใช้แป้งคลุกนะคะใช้น้ำเนี่ยนะรูดเข็มมาลัยก่อนนะเพราะว่าดอกรักจะมียางอันนี้ก็ได้ความรู้มาจากคุณเนาะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะคุณเออะค่ะที่ขายดอกไม้ร้านยานุมาตรหรืออะไรเนี่ยที่เปิดกลุ่มร้อยมาลัยอะค่ะรีวิวให้ดูนะคะว่าเขาขายเป็นอาชีพเนาะอันนี้เราทำแบบไม่ได้เป็นอาชีพทำเพื่อสอนเฉยๆนะคะแล้วเราก็หยิบดอกไม้มาจับอย่างนี้นะคะจับอย่างนี้เสร็จแล้วตรงเนี้ยนะคะตรงป่องตรงเนี้ยอธิบายนิดนึงตรงเนี้ยเห็นไหมคะมันจะเป็นช่วงกว้างๆเราจะแทงเข็มประมาณแถวๆนี้นะคะนะมันจะได้ไม่ขาดฉีกขาดนะคะก็จับอย่างนี้ลักษณะการจับอย่างนี้จับอย่างนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มอย่างนี้นะคะเราใช้มือซ้ายสมมติว่าเราถนัดขวาเราใช้มือขวาเอ้ยมือซ้ายจับเข็มอย่างนี้นะคะจับแป้นร้อยมาลัยแบบนี้แล้วมือขวาที่เป็นมือที่เราถนัดเป็นตัวที่จะร้อยลงในมาลัยอย่างนี้นะคะแล้วก็แทงเข้าไปอย่างนี้นะคะตรงป่องๆที่บอกนะคะก็เลื่อนลงมานะคะแล้วก็มาวางไว้บนแป้นอย่างนี้นะคะกล้องมันจะไปโฟกัสข้างล่างโอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัวต่อไปเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาวางเราจะหมุนเขาเรียกว่าหมุนท
ถ้าหมุนตามมันจะหมุนไปอย่างนี้เนาะหมุนมาทางนี้ถ้าหมุนตามเข็มอันนี้จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะแล้วแต่ใครถนัดนะคะแล้วก็จะมาวางนี้ลักษณะเกยๆกันแบบนี้เห็นไหมคะเกยกันแบบนี้นะอันนี้พ อดอกรักมันมียางใช่ไหมแล้วก็เอามือจุ่มน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้เข็มมันติดยางมันเป็นการล้างเข็มไปในตัวด้วยนะคะก็แทงเข้าไปปึ๊บนี่นะคะเห็นไหมคะนะวนเป็นวงกลมนะคะพอรู้สึกว่าฝืดๆแล้วก็เอามือจุ่มน้ำนะคะรู้สึกว่าเข็มฝืดๆไม่ใช่มือฝืดๆนะคะเราจำเป็นจะต้องนับดอกออกมาก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะมานั่งนับกลีบเนี่ยเราจะไม่รู้ว่ามันกี่กลีบนับเป็นดอกไปเลยค่ะแล้วเราก็ฉีกเป็นดอกลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะเข็มมันยาวกว่ากล้องอะประมาณนี้นะคะวนเป็นวงกลมนะคะเนี่ยค่ะมันจะเกยๆกันขึ้นไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวร้อยลงไปก่อนแล้วจะให้ดูพอร้อยมาสักประมาณ10กลีบ10กว่ากลีบอย่างเงี้ยดูนะคะมันจะเป็นวงกลมแบบนี้นี่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามือเนี่ยกดลงสักหน่อยนะคะพอมันได้ระยะหนึ่งกดลงไปอย่างนี้นะคะกดลงไปให้มันแบนนะคะไม่ให้มันฟูมากแล้วก็ร้อยต่อไปสักประมาณ10นะคะลองดูนะคะอย่างเงี้ย1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณนี้ค่ะเห็นไหมมันจะเป็นเกลียวขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะเราก็กดลงนะคะพอได้สัก10กลีบแล้วก็กดลงอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้กล้องไปโฟกัสด้านหลังซะละอย่างนี้นะคะเรากดลงมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อขึ้นไปนะคะ10กลีบแล้วก็กด10กลีบแล้วก็กดนะคะโอเคนะคะอย่างนี้นะคะลักษณะเกลียววางทับกันอย่างนี้นะเกลียววางทับกันขึ้นไปอย่างนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้อันนี้คือตัวที่ร้อยเสร็จแล้วยาวทั้งหมดนี่60ดอก60ดอกรักนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดึงออกจากเข็มเนาะเดี๋ยวเราจะดึงออกจากเข็มนะคะก็เอาตัวแป้นเนี่ยมาปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามือเราจะไม่ต้องไปสัมผัสกับตัวมาลัยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะตัวช่วยใช้ครีมไม่ใช่ครีมนะคะครีมไอตัวที่ควรจะควบกล้ามก็ไม่ควบอันนี้หรืออย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นตัวดึงเข็มนะคะแล้วก็ร้อยอันนี้วิธีการเอาออกนะคะดูให้ดูวิธีการออกคือคงจะร้อยได้เนาะตามวิธีที่บอกเนาะอันนี้นะคะถ้าฝึกใหม่นะคะถ้าฝึกใหม่เดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวครูเอาถ้าเราฝึกใหม่นะคะร้อยมาสักครึ่งนึงพอก่อนแล้วเราลูดออกจากเข็มแต่อันนี้พอดีก็ไม่ได้ชำนาญหรอกนะคะก็ยังร้อยไม่ค่อยสวยมากแต่ว่าสามารถที่จะถ่ายทอดได้แค่นั้นเองเนาะดูเป็นแนวทางไปนะคะสวยไม่สวยก็ไม่ว่ากันนะโอเคนะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็เอามือประคองไว้อย่างนี้เอามือประคองไว้อย่างนี้นะคะประคองไว้ที่แขนเราเนี้ยนะเราจะไม่ดึงลูดดอกไม้ลงมาอย่างนี้นะคะเราจะใช้วิธีการประคองกำไว้อย่างนี้เนี่ยค่ะนี่นะแล้วเราก็จะเอา
ครีมนะคะตรงนี้ประคองไว้นะคะเห็นไหมคะแขนอ่ะแล้วก็ค่อยดึงมาอันนี้มันจะยาวมากจะดึงออกยากนิดนึงแล้วอันนี้อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะลงมาทั้งหมดนะคะโดยดอกไม้ไม่บอบช้ำเห็นไหมคะอ่ะอันนี้ก็จะได้เข็มหนึ่งนะคะนี่เราก็จะมาขดใส่ถ้าเราร้อยแล้วนะคะเราดึงออกเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยฝืดเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเราร้อยทิ้งไว้อะนานๆแล้วมาดึงอะอันนี้คือร้อยทิ้งไว้นานสักพักหนึ่งละอย่างนี้นะคะแล้วก็จะได้เราอยากให้มันแน่นแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ขดเป็นวงกลมนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเกี้ยวขึ้นมาอย่างนี้เป็นเกี้ยวขึ้นมาอย่างนี้นะคะทำได้เนาะเนี่ยเดี๋ยวกูก็จะทำต่อขึ้นไปมันจะเป็นเกลียวเป็นวงกลมอย่างนี้เนาะดูเอานะคะเนี่ยค่ะวางทับซ้อนกันนิดนึงตรงปลายปากจะงอนแหลมๆตรงเนี้ยตรงโค้งๆเหมือนเลขหนึ่งเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเราวางทับกันตรงส่วนตรงนี้นะอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะคะวางทับกันไปอย่างนี้นะคะนะทับกันเป็นวงกลมไปอย่างนี้นะคะวิธีการเนาะลองทำดูนะคะตอนแรกตัวเองคิดว่ามันจะยากมันก็ไม่ได้ยากเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ได้ความรู้มาจากคุณเอเหมือนกันนะคะคนที่เขาทำเพจร้อยมาลายขายที่ดังทั่วประเทศเนี่ยตอนเนี้ยเนาะเราก็ต้องดูคนอื่นด้วยเพราะว่าสิ่งไหนที่เราสามารถเรียนรู้ได้เราก็ต้องเรียนรู้จากคนอื่นนะคะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนาะอันนี้ก็ให้เครดิตเข้าไปขอให้มีความสุขนะคะลองร้อยดูนะคะถ้าร้อยได้เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันค่ะว่าจะเป็นประกอบเป็นตัวพวงยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาร้อยตัวนี้กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ